ริเวณนี้เป็นประตูระบายน้ำปากคลองบางหลวงนะครับตรงหลังวัดโมลีนะครับก็จะเป็นเรือหางยาวที่พานักท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะออกไปทางแม่น้ำตอนนี้บริเวณนี้จะเป็นแกนจุดบริเวณปรับระดับน้ำของแม่น้ำกับระดับน้ำของคลองนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำของแม่น้ำเนี่ยจะสูงกว่านะครับบริเวณคลองบางหลวงระดับน้ำก็จะเตี้ยกว่าต่ำกว่าก็เรือที่จะออกจากปากคลองบางหลวงออกไปที่แม่น้ำก็จะต้องมาจอดคอยเพื่อพร้อมแล้วปรับระดับน้ำนะครับขณะนี้ก็จะเป็นการรอจำนวนเรือในแต่ละครั้งที่จะเปิดให้มีจำนวนมากขึ้นนะครับ